าวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงผู้ที่ก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยครับลูกพี่ว่าง่ายคือลูกพี่ของเดชทรงวุฒินะครับต้องการจะฉลองวันเกิดให้กับลูกพี่ชัยชนะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวจะมียอดจักริตแล้วครับเป็นผู้ให้คำตอบครับนี่ครับก็เป็นทางด้านเดชทรงวุฒินะครับที่อายุมากกว่า5ปีประสบการณ์เหนือกว่านะครับส่วนสูงนี่ต้องบอกว่าพอๆกันเลยนะครับ174ต่อ175เดี๋ยวดูครับคู่นี้จะเป็นอย่างไรผมสรุปในเรื่องของตารางคะแนนในสาย B หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับที่นำโด่งเป็นอันดับ1เลยก็ไหว้ครูอยู่ตรงนี้ครับเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.สัตชานชัยครับก็ชนะน็อกมาทั้ง2ไฟต์เลยมี6คะแนนเต็มส่วนอันดับ2ครับได้แก่พลังพลสิทธิ์สอนเทพครับวันนี้ก็จะตัดกับทางด้านเพชรเสริงสางครับซึ่งก็มี3คะแนนเท่ากันขณะที่ยอดจักริตนะครับเขาเข้ามาแทนนะครับทางสุวรรณภูมิจ่าหมายแม่ขลีมวยไทยแม้ว่าคะแนนของเดชทรงวุฒิจะลอยลำแล้วแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะที่นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคาดเชือกอย่างที่พี่จิ๊บว่าเรื่องคาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดูคู่แรกเป็นตัวอย่างครับจะชนะน็อกเขาอยู่แล้วสุดท้ายตัวเองมาโดนซะเองนะครับความมันแบบนี้ที่เกิดขึ้นขอบพระคุณไปยังผู้สนับสนุนด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ขอบพระคุณครับแหมดูรอยสักข้างหลังยอดจักริตนี่มาทั้งเรือเลยนะครับการ์ตูนลูฟี่และการ์ตูนวันพีซรู้จักไหมฮะเคยดูอยู่ครับเดี๋ยวมีไอ้หมัดยังยืดครับเดี๋ยวรอดูฮะแหมก็รอยสักเนี่ยเต็มตัวเลยนะครับสำหรับทางด้านยอดจักริตแต่ปกติผมไม่ค่อยได้ดูการ์ตูนเท่าไหร่ดูแต่มวยไทยไฟหวานจีครับโอ้โหครับผมครับผมคือน้ำลายเลยครับผมอ่ะคู่ที่2เดี๋ยวดูครับจบยกไหนคู่แรกจบยกแรกไปแล้วนะครับนี่คือไทยไฟลีกวีคที่10ครับเดินทางมาถึงสัปดาห์ตรงนี้ครับก็แม้ว่ายอดจักริตเนี่ยมันจะค่อนข้างยากหน่อยครับกับการที่เขาจะการันตีเข้ารอบต่อไปแต่ว่าก็สู้ด้วยศักดิ์ศรีครับขณะที่เดชทรงวุฒิเองวันนี้ต้องการชนะครับเพื่อลูกพี่ครับดร.ชาญชัยเดี๋ยวรอดูครับยกแรกมาแล้วครับอยากกระพริบตามีนับมีน็อกเหมือนเดิมหรือไม่ครับเอาแล้วครับแหมกระโดดต่อยก่อนเลยดูครับของขวัญเดชให้ลูกพี่อย่างดร.ชาญชัยเจ้าของสีเสื้อของเดชทรงวุฒิได้ไม่ได้ครับของขวัญจะเป็นอะไรครับยกแรกหมัด1 2ครับหมัด1 2 3คืนมาเลยครับโดนมา2คืนไป3ครับทําเป็นเล่นไปนะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับสำหรับสังเวียนแห่งนี้เอาครับหมัดขวาดูแล้วเนี่ยต้องการที่จะน็อกแน่ครับเดชทรงวุฒิเพื่อความมั่นใจในการเข้าสู่รอบต่อไปครับ4คนสุดท้ายครับค่อยๆขยับเกมเดินปักหลักแลกกันตรงกลางเวทีเลยนะครับดูครับในแบบฉบับเอกลักษณ์ของไทยไฟแบบคาดเชื่ออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไอ้ที่แบเบอร์ไม่ยิงแน่นอนครับซ้ายหน้าพยายามเตะเข้าไปขยับเข้ามาจะต่อยนะครับเจอถีบไว้ก่อนไม่เดินไม่ถอยครับหรือว่าหาจังหวะกันแบบนี้ครับออกอาวุธ1 2ไปครับตัดลำตัวยอดจักริตแล้วเดี๋ยวสมมุตินี่เก๋าเกมนะครับก็มีลูกผ่อนหนักผ่อนเบาในช่วงต้นๆนี่ก็ทดสอบอาวุธของยอดจักริตไปก่อนครับแม่เตะขานี่เอียงเหมือนกันนะครับลูกนี้หาจังหวะครับของใครจะออกก่อนของใครจะแม่นกว่านี่ครับหมัดพยายามต่อยมาครับยอดจักริตซ้ายตบแล้วขวาเลยครับขวาของจริงซ้ายใบเบิกทางครับปล่อยมาคืนเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงเลยครับก้าวเข้ามาเสียบเอาเลยครับไม่ต้องแต่งตัวด้วยครับจังหวะเสียบของยอดจักริตโอ้เชื่อว่าไม่ใช่งานง่ายของเดชทรงวุฒิถือว่าเป็นตัวเต็งแล้วครับตอนนี้ยอดจักริตมาด้วยศักดิ์ศรีจริงครับอายุน้อยกว่า5ปีแต่ว่าในเรื่องของหัวจิตหัวใจไม่มีกลัวเลยครับอาวุธก็ยังคงมุ่งมั่นอยู่เอาโดนลำตัวไปว่าเหมือนกันครับยอดจักริตเดชทรงวุฒิก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิ้วปลัดนะครับของไทยไฟด้วยมาครับตั้งเกมเดินเข้าหาจ้องแล้วจ้องแล้วนี่ครับแข้งขวาครับพยายามปล่อยมาคืนมาเตะขวายังไม่เต็มคำนะครับลูกโต้ของยอดจักริตเดชทรงวุฒิขยับเข้ามาครับอยู่ใกล้ๆสับเข้าไปครับยังไงครับต้องเกี่ยวเชือกเลยครับโอ้โหดูครับไม่ใช่ผลข้าครับตรงนั้นโอ้โหโดนศอกเข้าไปครับโอ้โหดูแทบไม่ทันเลยนะครับศอกเมื่อสักครู่
รรมการนับถึง7แล้วครับยอดจักริดแววตายังมุ่งมั่นครับหายใจลึกๆครับทางการบล็อกเอาไว้ช่วงท้ายแล้วครับแม่จะรอดยกนี้หรือไม่เดี๋ยวทรงวุฒิมาแล้วครับแม่1นับไปก่อนกัดฟันบวงเลยครับยอดจักริดโอ้จะดูเดชทรงวุฒิก็ไม่รีบครับด้วยประสบการณ์ของเขาค่อยๆลองค่อยๆเล็มลนไปอีกแล้วโอ้โหเลือดเย็นมากๆครับไม่ผีผาไม่เร่งที่จะเช็คบินแล้วพอมีจังหวะเนี่ยครับโอ้โหเดชทรงวุฒิยังเหมือนเดิมส่วนยอดจักริดตอนนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเริ่มจะวิกฤตแล้วครับโอ้เอาแล้วครับแม่ต้องประคองตัวไม่ไหวครับโอ้โหหล่นดอกสุดท้ายครับ3นับก็เป็นเทคนิคอลน็อคเอาท์ไปครับโอ้โหเกือบจะหมดยกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้านไม่อยู่จริงครับสำหรับทางด้านยอดจักริดสอจอมเมียงอุทัยส่วนเดชทรงวุฒิครับโอ้ผลงานยอดเยี่ยมมาก3นับน็อครวดเลยก็ฉลองวันเกิดให้กับลูกพี่ได้สำเร็จนะครับสำหรับรองศาสตราจารย์ดร.ชันชัยยมดิษฐ์นะฮะอย่างนั้นเดชทรงวุฒิครับก็ตามกติกามวยไทยนะครับ3นับใน1ยกก็นั่นแหละครับเทคนิคเกินไปครับดูจังหวะภาพช้าๆครับสับดอกนี้โอ้โหเต็มขมับเลยครับป้ายเข้าไปนี่เป็นนับแรกนะครับลูกศอกของเดชทรงวุฒิจังหวะจิ้มลำตัวแล้วซ้ายขึ้นบนครับนี่ก็ร่วงลงไปอีกครั้งนึงครับเป็นนับที่2นะครับดูช็อตนี้ครับต่อยขวาครับแล้วโบกมือเลยครับกับและนี่คือผลของการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner The Killer เดชทรงวุฒิสุราษฎร์ธานีก็เป็นทางด้านเดชทรงวุฒินะครับที่คว้าไปอีก3แต้มครับลอยลำเข้ารอบไปเป็นอันดับ1เดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมา